ี่คือนามธรรมนะครับเป็นนามถ้าเป็นหัวใจหัวใจเป็นรูปครับหัวใจกับใจมันก็คือหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะฮะนี่ไอ้เจ้าหัวใจเนี่ยมันเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตเวลามันกระทำงานปุ๊บมันก็ฟิลลิ่งคือความรู้สึกนะครับใจเนี่ยมันต้องมีคำว่ารู้สึกกับนึกคิดต่อโอเคไหมใจเนี่ยขอให้เกิดความรู้สึกนะฮะไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นคือไฟฟ้าสถิตมันจะส่งผลมาคือความรู้สึกหรือฟิลลิ่งส่งผลมายังประสาทก็คือเรื่องของนิวโรซิสเต็มนิวโรประสาทโอเคมั้ยหรือมาเป็นเนิร์ฟพูดไงจริงๆก็คือประสาทนะนะเนิร์ฟนิวโรเนิร์ฟเนี่ยมาไอ้เนิร์ฟหรือเนอร์เวิร์สเนี่ยไอ้ถ้าว่าเนอร์เวิร์สงงทีเนี่ยนะงงเบลอนะหน้ามืดงงเนี่ยเนอร์เวิร์สเข้าไปแล้วบางคนเนี่ยเนอร์เวิร์สเป็นปีเป็น2ปี5ปีนั่นแหละครับคือไม่มีสติเลยนะก็หรือในหนึ่งที่บอกว่าบ้าหรือว่าโรคจิตนั่นเองครับจิตเนี่ยเรื่องจิตก็คือเรื่องประสาทโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาถึงทางด้านประสาทไอ้คำว่าประสาททั้ง5นี้มันยังไม่ใช่ประสาทแบบบูรณาการกันนะครับประสาททั้ง5นี่คือ1ใน5ก็คือตาประสาทตานะฮะนะ2ใน5คือประสาทหู3ใน5คือประสาทจมูกก็คือกลิ่น4ใน5คือประสาทลิ้นก็คือรสเปรี้ยวหวานมันเค็ม5ใน5คือประสาทสัมผัสผิวสักผิวกายเนี่ยประสาททั้ง5ตัวนี้คือแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ถ้ามารวมแล้วมันคละกันแล้วนะตัวนี้เป็นระบบแล้วนะมันก็เข้ามาสู่เป็นคลาสกันก็คือเป็นหม้อใหญ่เลยกรณีนี้ที่เรียกว่าเนี่ยนะมันก็เป็นเนิร์ฟไปใช่มารวมกันปุ๊บก็เป็นเนิร์ฟโอเคไหมครับงงไม่รู้มันงงใครบ้างเคยงงบ้างคำว่างงง่ายๆคือถ้าหากว่าโดนไม่รู้โทษทีขออนุญาตโดนตบทีเนี่ยเห็นไหมนักมวยก็โดนต่อยไงนี่แหละนักมวยต่อยก็ได้กระดองคางต่อยตรงนี้ต่อยเข้าไปตรงนี้ก็ไปใหญ่นั่นเนี่ยคางตรงๆเนี่ยนะเคยเห็นสามารถชกไหมฮะหมัดเดียวตรงๆเนี่ยป๊อกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามหงายหลังนับ15เลยนับ10ไม่ลุก15ก็ยังไม่ลุกเลยนะป๊อกเข้าไปมันเป็นจุดโฟกัสจริงนะครับมาตรงๆเข้าไปคางพอดีนะครับนั่นก็คือนักมวยเขาจะต้องรู้เส้นพวกนี้นะครับในการที่น้องคู่ต่อสู้นะฮะแล้วป้องกันมันก็ต้องป้องกันในจุดที่มันอันตรายเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเข้าใจเรื่องของจุดรวมของประสาทนะครับมันถึงจะไม่โดนน็อกบนเวทีเงี้ยก็ต้องให้ลุงออกไปเป็นคนชี้จุดให้ว่าไปโน่นก็ต้องรู้จุดรู้ก็เลยรู้จุดตายต่อยเข้าไปทีก็หงายรู้ดีเห็นนะเอาละหวังว่าคงจะพอจะเริ่มเข้าใจกันแล้วกันเข้าใจโดยแจ้งแล้วเข้าถึงนะคุณอะไรขอดูสิคุณนะคุณอะไรคุณนะสวงเหรอไม่รู้ภาษาไม่วรยุกต์เนี่ยอย่าให้สะกดนานเลยนะ ตกลงความรู้สึกทางใจเป็นไฟฟ้าที่เกิดตรงไหนคะเกิดขึ้นที่ขั้วหัวใจนะครับมันแยกออกมาจากประสาททั้ง5มันเป็นจุดรวมของประสาททั้ง5เข้าหูสู่ใจนะครับเข้าตาสู่ใจโอเคไหมครับจมูกสู่ใจเข้าลิ้นปากนะสู่ใจข้าวผิวกายสู่ใจใช่ไหมเป็นจุดรวมของประสาททั้ง5นะฮะใจเนี่ยโอเคนะครับแต่มันรุนแรงสามารถรีคอลได้แน่นอนครับรีคอลเรียกพอเวลาอย่างเช่นว่าเขาเรียกเราแล้วก็ตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคไหมครับ call แปลว่าเรียกนะฮะถ้ารีก็แต่ว่าย้อนกลับก็แอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นนั่นเองครับโอเคไหมครับก็จะต้องไวนะฮะสำหรับคนที่มีพวกนี้ไวก็จะไวนะครับคนช้าคือช้าช้าคืออินเนิร์ต
ช้าเอื่อยประมาณนั้นครับโอเคนะสรุปก็คือกระบวนการเป็นอย่างที่ลุงหงอเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเมื่อเวลาฟังแล้วก็ต้องค่อยๆบูรณาการในลักษณะการฟังด้วยประกอบกับตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เวลาอธิบายแล้วมันก็พยายามประมวลเข้าสู่ตัวเองอย่าไปประมวลเข้าสู่ผู้อื่นเขาโอเคนะพอได้มั้ยครับถ้าประมวลเข้าสู่ผู้อื่นเขามันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์ก็เรียกว่าจิตวิทยาอันนี้มันจิตศาสตร์โอเคครับที่ผมเล่าสู่ฟังเป็นเรื่องราวจะศาสตร์ด้านจิตคือจิตศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่จิตวิทยาโอเคมั้ยครับต้องแยกจากกันเพราะบางทีท่านไปเรียนรู้เรื่องของวิชาจิตวิทยาไปใช่มั้ยครับมันก็เลยคนละเซนส์คนละความรู้สึกมันจะเข้ากันไม่ได้เอาเถอะผมก็เข้าใจนะจิตวิทยาคืออะไรนะครับนี่คือจิตศาสตร์มันจะเหนือกว่าศาสตร์ทุกๆศาสตร์นะหรือสรรพศาสตร์ใดๆมันจะเหนือกว่าทุกสรรพศาสตร์แต่มีความเป็นพระจิตต้องบริสุทธิ์นะมันถึงจะเหนือกว่าทุกๆศาสตร์และบูรณาการของทุกๆศาสตร์บูรณาการทุกๆศาสตร์นะพอไหวมั้ยครับเข้าในสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนะยุคนี้นะฮะเป็นยุคมนุษย์จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ามีคนถ่ายทอดถ่ายเทกำลังเล่าให้ฟังอยู่อ่ะมีลุงงอกำลังถ่ายทอดถ่ายเทอยู่ไปแล้วเนี่ยอ่ะเปิดตัวตนเลยนะเปิดหน้าไพ่แล้วว่าโอเคนะครับมันจะได้ไม่หลงทิศทางอีกสงสัยก็ค่อยๆแชร์กันนะครับต่อยอดกันนะกันโอเคนะเชียงใหม่ภาพเสียงชัดเจนเดมอนงามวงวานเสียงชัดมีฝนตกด้วยค่ะคุณปริศนาโอเคครับโคราชเสียงชัดเจนดีมากค่ะลุงคุณยุพเรศโอเครับทราบตามนี้บางพลัดเสียงชัดเจนดีอ๋อที่บางพลัดเนี่ยคุณ NASUNG อ่านว่าไงซิโมผมอ่านยากจังไม่รู้จะออกเสียงไปทางไหนเนี่ยคุณนาสวงคุณนาสังนาสังซิโมนิโซซิมังเลยโอ้ไป เรื่องความรู้สึกนึกคิดภายในใจนี่แหละครับที่ผมถามลุงวันก่อนคือมันจะรู้สึกเฉยๆไปไหนละหลุดมันจะรู้สึกเฉยๆกับชีวิตรอบตัวใครจะเกิดใครจะตายก็เฉยๆฟังเลยนะเรื่องใจนะมันจะมีคำว่าชอบชังและเฉยๆโอเคไหมครับชอบชังคำว่าชอบกับคำว่ารักอันเดียวกันนั่นแหละมันชอบจึงรักมันรักจึงชอบเพราะชอบจึงรักเพราะรักจึงชอบโอเคไหมครับที่มันมีตรงข้ามคือเกลียดกับชังอันเดียวกันนั่นแหละโอเคความหมายเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำเดียวซะนั่นก็ท่านก็แปลงหน่อยนะก็แล้วกันชอบกับชังเพราะมันภาษาตัวชอเหมือนกันไม่ใช่ล่ะครับกับคำว่าชังดีกับชั่วดีก็คือชอบเพราะดีถึงชอบเพราะชอบมันถึงดีเพราะดีถึงชอบทำนองนี้ครับย้ำนิดนึงภาษาพวกนี้ดีกับชั่วอยู่ตรงข้ามกันโอเคนะใช้คำชอบกับชอบชังเฉยๆโอเคนะใครก็ตามที่มีภาวะเฉยๆคนนั้นนะครับคือภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาหรือใจเป็นกลางดีแล้วล่ะครับนะครับขอให้ทำตรงนี้ให้ได้แต่ต้องเข้าใจทั้งชอบนะครับทั้งเฉยด้วยเข้าใจทั้งชอบและชังด้วยนะแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกชังเดินเลยไว้เฉยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับโอเคนะมันมีความหมายกันต่างกันนิดเดียวนะชอบก็เข้าใจคำว่าชอบชังก็เข้าใจคำว่าชังทั้งหมดเมื่อเวลาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาแล้วมันก็เฉยเฉยนั่นเขาเรียกว่าใจเป็นกลางนะครับโอเคนะใจเป็นกลางนี่คือใจพัฒนาที่ดีแล้วมันก็เข้านั่งเข้าไปสู่คำว่ามันคนประเภทนี้ต้องมีเมตตากรุณานะมุทิตาอุเบกขาด้วยนะครับพรหมวิหาร4พรหมวิหารธรรมต้องประกอบด้วยจึงจะวางเฉยได้เวลายาวนานนะครับนะเฉยนะโอเคพอเข้าใจเนาะดีแล้วครับที่เข้าใจในรูปแบบเดียวกันนี้นะครับก็ไปด้วยกันต่อครับไปต่อขอเลขบัญชีคุณลุงค่ะอยากช่วยเหลือคุณลุงจังเลยมีน้อยก็อยากให้ค่ะคุณเกียรติศักดิ์นะ
อ๋อบัญชีผมเหรอผมก็ไม่ค่อยได้จำเดี๋ยวนะผิดหรือเปล่าไม่รู้เนาะใครถูกบอกเลยนะในจอนี่มีไหมครับทาง YouTube นะครับใครบอกนะครับเบอร์ตัวเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวนะนึกก่อนธนาคารกรุงไทยนะครับดูสิถ้าผิดบอกไว้นะฮะตอนนี้จำได้ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองบุญพระศรีอริยะเมตไตรนั่นคือชื่อบัญชีก็โดยลุงหอกนี่แหละไม่มีใครหรอกเลขบัญชีจะเนี่ยเอาเรื่องอะไรนี้1370186126นี่ก็ใช่99% 1370186126โอครับคิดว่า99%อ้าวใครบอกมาขอบคุณครับคุณนิชชาเลยถูกต้องครับแหมมาผมก็ถูกเหมือนกันทีนี้1370186โอเคครับอ้าวล่ะก็มีผู้คนบอกมาที่เรียบร้อยโอเคครับก็ยินดีด้วยผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจำพวกนี้เท่ากับเท่าไหร่หรอกครับโอเคนะเจอคลิปหนึ่งเรื่องจิตทิพย์จักรวาลรักษาโรคเขาทำเป็นระบบเลยครับลุงมีความเห็นอะไรผมไม่ค่อยจะมีความเห็นในเชิงแตกต่างเลยหรอกครับนะฮะของผมมาในทางของจิตที่บริสุทธิ์นะครับเป็นพนักงานก็คือพนักงานที่บริสุทธิ์ส่วนคนอื่นเขาจะยังไงก็คงจะเป็นของเขานะครับเราของเราเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเราแล้วก็มีสัญลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของเราโดยตรงนี่เป็นต้นทีนี้มันจะว่าเขาอธิบายเรื่องนี้อย่างไรนะที่มาที่ไปยังไงแบบไหนส่วนทางเครื่องบินมาเครื่องบินเสียงเครื่องบินมันดังเนี่ยส่วนเขาจะบอกว่าเป็นทิพย์จักรวาลเห็นไหมเข้าไปเรื่องของจักรวาลไปแล้วถ้าเขาพูดเรื่องจักรวาลผมจะพูดเรื่องกาแล็กซี่ถ้าเขาพูดเรื่องกาแล็กซี่ผมจะพูดเรื่องของเอกภพถ้าเขาพูดเรื่องเอกภพผมจะพูดเรื่องบิ๊กแบงถ้าเขาพูดเรื่องของบิ๊กแบงผมจะพูดเรื่องของบีฟอร์บิ๊กแบงมันจะก้าวไปอย่างนี้ทีละก้าวสองก้าวแต่เอาเธออย่าไปไกลเลยนะเอากายใจจิตที่บริสุทธิ์ดีแล้วครับผมก็ว่ามันโอแล้วล่ะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ถือว่ามันอธิบายได้ทุกมิติผ่านวิชาฟิสิกส์ได้สบายมากทุกมิติทุกเรื่องนะครับผ่านพุทธศาสนาก็ได้พุทธศาสตร์ก็ได้สบายบรื้อผ่านกายใจจิตของท่านและผมก็สบายบรื้อบรื้อบรื้อมันได้กันหลายช่องทางนะครับเพราะที่นี่มันให้ความเข้าใจไม่ได้ให้ความเชื่อนะครับนะต้องให้เข้าใจชัดๆเราปรารถนาให้เข้าใจร่วมกันท่านเข้าใจท่านก็รักษาตัวเองได้ใช่ไหมในวันข้างหน้าถ้าเข้าใจนอกจากรักษาตัวเองได้แล้วก็ยังสามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้ด้วยนี่คือเป้าหมายของลุงหอกนะฮะก็เพราะว่าไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นเรื่องมันราวความจริงประกอบเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าเอาเถอะแล้วก็ไปตามรูปแบบเราของเราไม่ได้รักษาโรคนะครับของเรากำจัดอาการของโรคใช่ไหมภาษามันก็ต่างกันแล้วนะกำจัดอาการของโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าไว้โอเคนะครับภาษาต้องพลิกขั้วให้ได้นะครับแล้วจะไปด้วยกันอย่างง่ายได้นะฮะโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วจ้าก็ YouTube หมดเนาะก็ยินดีครับท่านที่อยู่ที่ YouTube มาถึงทางด้านFace อะไรเนาะคุณจรัสศรีโผล่ปุ๊บก็บอกว่าหมายถึงความรู้สึกใช่ไหมคะตรงไหนเนาะทีนี้เอาข้ออ้างถึงก่อนเสพติดลุงหอกรู้มั่งไม่รู้บ้างแต่ก็ยังอยากรู้ครับเสพติดเสพติดลุงหอกโอเคสมุทรสาครสมุทรสงครามฝนตกหนักโอเคอ่า
ระบบคลื่นล้มเหลวต่างหากเนาะเข้าใจครับคุณจรัสศรีบอกที่มานิดหนึ่งครับหมายถึงความรู้สึกนะเรื่องรู้เข้าใจลองใช้ได้ช่วยได้จริงๆเรื่องรู้เข้าใจลองใช้ได้ช่วยได้จริงๆนะโดยอารมณ์กระทบจากคนที่ชอบกลายเป็นชังต้องใช้พรหมวิหารรักษาจิตเรื่องนี้ต้องรักษาใจครับพรหมวิหารไม่สามารถรักษาจิตได้นะเพราะเรื่องของใจเท่านั้นเองครับพรหมวิหารสี่นี่เรื่องของใจนะครับจำหน่อยเมตตากรุณามุทิตาเมตตานี่คือใจนะครับกรุณากายนะครับใช้กายช่วยกรุณาคนที่มีภาวะทางกายกับใจก็เรียกเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะฮะเมตตากับกรุณารวมกันนั่นนะฮะเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์จำนิดนึงคำว่ากรุณาแปลว่ามันช่วยเหลือนะครับลงมือถ้าไม่ลงมือก็อะไรล่ะลงแรงอะไรใครมะลงแรงเมตตาเรายืนอยู่คนละฝั่งคลองเราเห็นควายชนกันอยู่ฝั่งคลองฝั่งนู้นจะข้ามคลองไปช่วยก็ไม่ได้ก็เห็นแต่ว่าไอ้ควายตัวใหญ่ขวิดควายตัวเล็กไส้ทะลักออกมาโอ้โหน่าสงสารจังตรงนี้นะนั่นคือคำว่าเมตตาพอได้ไหมครับทีนี้คำว่ากรุณาต้องวิ่งออกไปแยกควายสองตัวให้ออกจากกันอย่าให้ไปชนกันนั่นกรุณาแปลว่าลงแรงลงไม่ลงมือเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นใจของพระโพธิสัตว์เอาละพระโพธิสัตว์ลงไปแยกไม่ได้ทีเนี้ยก็หาเครื่องมือช่วยเช่นอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าลงทุนอุปกรณ์ซื้ออะไรอุปกรณ์ใส่เข้าไปหรือว่าให้เงินใส่เข้าไปไปช่วยเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งคลองฝั่งนี้เป็นโพธิสัตว์เห็นแล้วสงสารทีนี้ก็เอาเงินเอาทองเอาอะไรต่างไปละไหว้ข้ามคลองนี่ไปแยกควายออกจากกันซะอย่ามันตีกันมันทะเลาะกันนี่เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์จะทำงานอย่างนี้โอ้ไหมครับทีนี้มุทิตาเอ้ยแยกจากกันแล้วดีจังเลยเว้ยนะแสดงความพึงพอใจใครก็ได้ทีนี้มุทิตาแสดงความยินดีที่ควายสองตัวมันแยกออกจากกันมันไม่ฆ่ากันตายซะก่อนอย่างเงี้ยอุเบกขานู่นประเภทยืนอยู่บนหอคอยเลยทีเดียวยอดไม้ก็มองดูเฉยไม่ร้อนไม่เย็นมันเรื่องมึงเรื่องกรรมมึงประมาณนั้นครับอุเบกขาคือวางเฉยรู้อะไรเข้าใจก็วางเฉยโอเคไหมครับนี่คือทางด้านใจอย่างเดียวเท่านั้นจำนะไม่ใช่จิตนะครับจำนะพรหมวิหารสีไม่ใช่เรื่องจิตเป็นเรื่องใจล้วนๆเลยและกายโอเคไหมครับนี่แหละคือลุงหมอไปอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกันอย่างนี้ไหวไหมเพ่ไหวเนาะก็ดีครับคุณสุทธิพจน์นะฮะ ก็หวังว่าคงใจอธิบายซ้ำซ้อนแล้วก็คงเข้าใจพร้อมกันนะภูมิแพ้อากาศรักษาได้ไหมครับใจผมรักษาได้ไงกำจัดได้ไหมครับพูดได้ไหมคำอย่างเงี้ยเขียนได้ไหมคำอย่างเงี้ยกำจัดได้ไหมครับนะลุงหมอไม่ใช่หมอมีแต่หมอเท่านั้นเขารักษาโอ้ยลุงหมอไม่ใช่หมอจะไปรักษาได้ยังไงแล้วลุงหมอไม่ใช่หมอก็กำจัดอย่างเดียวเห็นไหมคิดให้ได้ครับตัวนี้รักษากำจัดนี่คิดหน่อยครับรักษามันแปลว่าเก็บเอาไว้ไอ้ภูมิแพ้มันดีไหมล่ะมันไม่ดีจะรักษาไปทำเดี๋ยวจะตอบเพราะว่า ใช่ไหมครับของไม่ดีเนี่ยจะรักษาไปทำไงเล่าคิดนิดเดียวเองโอ้ยทำไงจะกำจัดออกไปงับอากาศก่อนเบื้องต้นช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองไม่ไหวก็มาลุงหมอก็ใช้สองฝ่ามือก็ช่วยเซตอัพเข้าไปความเข้าใจต่ออีกทีนึงมันก็จะไปรักษาตัวเองโดยการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนั่นออกไปห่างๆไกลๆเห็นไหมฮะมันก็เป็นลักษณะกำจัดแล้วก็ป้องกันไว้เสร็จสรรเลยโอเคไหม
ต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะทำไมรู้มันต้องทำอย่างนี้จะได้คิดให้ได้กันนะครับคำว่ารักษากับมันก็น่าเห็นใจเพราะมันถูกปลูกฝังมาจริงๆครับรักษาเนี่ยโอ้โหทุกมิติเลยนั่นๆๆๆนะนะคำว่ารักษาคือหมอเขาใช้กันนะครับผมคงไม่ฉลาดน้อยไปรักษาหรอกครับของไม่ดีใครอยากฉลาดน้อยก็เชิญตามอัธยาศัยก็เลยเนี่ยมาภาษาผมเวลาพูดทีมันเหมือนกับประชดประชันนะครับต้องการให้คิดที่ว่าโอเคนะ เรื่องอุเบกขาหมายถึงความรู้สึกใช่ไหมครับถูกต้องครับเรื่องอุเบกขาถูกต้องครับอุเบกขาเนี่ยความรู้สึกแปลว่าก็รู้ชั่วรู้ดีนั่นแหละครับรู้ดีรู้ชั่วก็เฉยเฉยนั่นแหละแค่นั้นเองรู้คำว่าดีมันเป็นยังไงดีกินอร่อยดีไว้ว่ามันขมมันเกินไปไม่ดีรู้สองด้านแล้วก็วางเฉยในคำอุเบกขาโอเคไหมมันก็คงผ่านการกระทำด้วยแหละมันถึงจะได้ชัดเจนใช่ไหมครับอุเบกขาอุเบกขานะฮะต้องผ่านการกระทำปฏิบัติจริงๆด้วยเจอจริงจริงๆด้วยทำใจวางใจประมาณนี้นั่นคืออุเบกขาใช่ไหมถ้าหากว่าอุเบกขาไม่ได้เอาคืนเอาคืนนี่ครับแอบมันถึงเอาคืนไม่ได้ทางตรงก็เล่นทางอ้อมเนี่ยใช่ไหมครับประเภทนี้ก็มีเยอะมนุษย์นะครับก็เมื่อรู้จักกันเป็นงานส่วนตัวระหว่างท่านกับผมแล้วนะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องให้เข้าใจแล้วก็วางอะไรวางเฉยโอเคมั้ยครับนี่มัน 3:15 แล้วเนาะเอาละทางด้านเฟสก็มาถึงทางด้านทางด้าน YouTube นะครับต่อนิดหน่อยคุณปริศนาต่อไหมเหมือนกันเลยรู้บ้างไม่รู้บ้างนะหลายครั้งก็ค่อยๆรู้เข้าใจค่ะ2 ทุ่มต้องมานั่งฟังและสวัสดีโอเคครับก็ยินดีทุกท่านแหละนะผมก็พยายามจะรักษาเนื้อผ้าผมถ่ายของผมเองผมจะไม่เคยรู้สึกว่าผมเคยน่าเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่มันรู้สึกงั้นไม่มีใครบังคับข่มขู่ข่มขืนแล้วครับแต่ก็อยากจะทำอยากจะบอกนัดเวลาส่วนท่านก็แล้วแต่เวลาไหนมันตรงก็ดูกันไปเวลาไม่ตรงก็ยูทูบไปดูเองอย่าลืมให้มันกินกังเขาเรียกกดอะไรซับสไครต์เหรอกดติดตามกดระฆังกดกระดิ่งเวลาโผล่มาปุ๊บก็กินกังเกิดว่างพอดีอ่ะดูไม่ว่างก็ทำงานต่อหรือใส่หูฟังไปด้วยก็ยังได้ประมาณทุกวันทำไปด้วยบางงานบางอย่างมันมือก็ทำไปหูก็ฟังไปประมาณนั้นงานบางอย่างแต่งานบางอย่างมันไม่ได้มันต้องคอนเซนเทรตทั้งการฟังการมองเห็นการกระทำนะมั้ยมันก็ไม่ได้กันก็แล้วแต่ละครับแล้วแต่ชีวิตวิถีชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนจะตรงกันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเอาไว้ในตู้เย็นตู้เย็นที่ว่านี่คือใน YouTube บ้านเรา .tv นั่นนะครับโอมั้ยพอเนาะหรือว่ายังไม่เหนื่อยวันนี้ผมก็ลุยแหลกมาตั้งโหวันนี้ยอมรับว่าเยอะนะไปวัดวันนี้3 วัดนะมั้งเอาละพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซะเนาะใครทำอะไรก็ทำกันไปพรุ่งนี้วันเสาร์โอเคครับทำอะไรก็ทำกันไปขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะแต่ถ้าหากว่าอีกส่วนหนึ่งมนุษย์เนี่ยต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องตัวเราเองซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมจะปกป้องตัวเราเองเห็นไหมครับตัวนี้ก็ต้องมองให้รอบด้านเหมือนกันนะคุ้มครองสิ่งของที่เราหามาได้เห็นไหมครับโอเคไหมปกป้องคุ้มครองการงานของเราที่ดูแลกันมาตั้งนานแล้วก็ทรัพย์สินคานที่หามาได้เนี่ยพอเราจำแนกแล้วทั้งกระบวนการผู้คนญาติโกโหติกาพงศาคณาญาติปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและญาติมิตรทั้งหลายเอาเองใช่ไหม ใช่นะแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำและทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม